แฟนคนแรกกันชัยวายขอโทษปลดล็อก37ปีเผยเหตุเลิกสุดพีคอายจนต้องหนีเรียกว่างานนี้ต้องไปให้สุดจริงๆครับกันชัยกำเนิดพลอยนั้นมาเปิดใจแฟนคนแรกกลางรายการของมดดำคชาภาเมื่อเชิญพี่ชายสุดที่รักอย่างมากอย่างหนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยนะครับมาออกรายการตัวเองทั้งทีก็ต้องขอจัดหนักจัดเต็มพาแฟนคนแรกของหนุ่มกันชัยมาด้วยอย่างตุ้มสาวเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวดังไก่ราชวัฒน์ตรงข้ามธนาคารกรุงเทพมาด้วยพร้อมกับเปิดใจรู้จักกันตอน15โดยบ้านอยู่ซอยเดียวกันตอนนั้นเขาหล่อมากพร้อมเผยเหตุว่าจะตัดสินใจมาออกรายการเขินฝ่ายชายมากรวมทั้งอายกับเหตุเลิกลากันครั้งนั้นก็ยังจำไม่ลืมย้อนอดีตทำเขินหนักหนุ่มกันชัยนะครับเดินผ่านบ้านแล้วมาถามว่าชื่ออะไรด้านกันชัยบอกเป็นช่วงวัยขนองปั๊ปปี้เลิฟมีการคุยกันตกลงกันเป็นแฟนสำหรับผมเป็นแฟนคนแรกแต่เขาอาจไม่รู้สึกอย่างนั้นมดดำถามหนุ่มเสียตัวเมื่อไหร่หนุ่มบอกว่าก็น่าจะมัธยมพ่อแม่ห่วงมากเคยพาผู้หญิงไปบ้านซ่อนอยู่ในตู้เสื้อผ้าแม่ก็เอาเสื้อผ้าไปต้มหมดเลยแต่คนนั้นเขาหลังจากตุ้มแล้วนะกันชัยเผยต่อว่าชอบเขาตอนนั้นเขาน่ารักเราเดินผ่านไปมาในซอยก็มีผู้หญิง2คนที่สวยก็คือตุ้มและอีกคนนึงชื่อจุ๋มจิ๋มหนุ่มก็จีบทั้ง2คนเลยนะตอนหลังก็เลือกตุ้มเพราะตุ้มสวยกว่าก็โทรคุยกันเป็นแฟนกันก็อยู่พักนึงหนุ่มไม่ดีเองโดยหนุ่มกันชัยนั้นยังได้เผยเหตุเลิกลาแบบสุดพีคเอามากๆหนุ่มเอ่ยปากขอโทษตุ้มแบบยกใหญ่พร้อมกับยกมือไหว้หลายครั้งเลยทีเดียวบอกตุ้มจำได้ไหมอย่า กดเรานะหนุ่มจำคาตาเลยคือตอนนั้นตุ้มจะถักผ้าเช็ดหน้าให้จะปักชื่อหนุ่มให้ก็นัดกันตีนสะพานราชวัฒน์เราก็นั่งคอยป้ายรถเมย์เขาก็เดินข้ามสะพานมาเลี้ยวจะมาที่ป้ายรถเมล์เราก็ดีใจจะได้ผ้าเช็ดหน้าของแฟนที่ทำให้ก็เดินมาเจอกันตุ้มเขาก็หกล้มคว่ำเป็นห้ากบเลยนะมือก็ยังจับผ้าเช็ดหน้าอยู่เราก็เดินมาแล้วสูนออกไปเลยก็คืออายมากก็กลับบ้านไปเลยดันตุ้มเองนะครับก็บอกว่าเขาก็ก้มลงมาดูแล้วก็หัวเราะเราก่อนแล้วก็เดินจากไปจากนั้นก็ไม่ติดต่อกันอีกเลยตุ้มก็อายก็ไม่กล้าเจอเขาเหมือนกันนี่ก็เป็นเหตุผลและสาเหตุที่ไม่ยอมมาออกรายการเพราะอายแต่ตอนนี้โตกันแล้วไม่เป็นอะไรแล้วขณะที่หนุ่มกันชัยเองนะครับถึงก็บอกว่าคือพูดง่ายๆตอนนั้นกูใจเหี้ยมมากงานนี้ครับเรียกว่าเป็นการปลดล็อก37ปีที่ได้ขอโทษกันแล้วเรียกว่าเป็นเรื่องราวความรักปั๊ปปี้เลิฟวัยขนองของหนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยครับที่ได้มาเปิดเผยแฟนคนแรกให้เราได้รับฟังกันถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ